จังหวัดตากจับต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองได้กว่า200รายในพื้นที่อำเภอพบพระและพื้นที่อำเภอวังเจ้าเบื้องตน้นตรวจพบเชื้อโควิด -19 ได้4รายค่ะที่บ้านห้วยน้ำนักตมบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากทหารกองร้อยหนึ่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14อําเภอแม่สอดได้จัดกำลังทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระและ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพบพระร่วมปฏิบัติภาร,รกิจในการซุ่มเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและได้พบชาวเมียนมาชายหญิงอยู่ในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเมยจึงเข้าไปทำการตรวจสอบพบชาวเมียนมาชายจำนวน110คนหญิง73คนและทำการสอบถามเอกสารคนเข้าเมืองปรากฏว่าไม่มีเอกสารใดจึงควบคุมตัวทั้งหมดไปวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอพบพระซึ่งพบว่าติดเชื้อโควิด -19 จำนวนสีรายและทำการตรวจสอบทราบว่าชาวเมียนมาทั้งหมดได้จ่ายเงินให้กับในหน้าคนละประมาณ15,000ถึง25,000บาทให้กับบุคคลที่อ้างว่าสามารถพาทำงานในไทยได้โดยพานั่งเรือข้ามแม่น้ำเมยเข้ามาและจะมีคนไทยมารอรับแต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเสียก่อนสำหรับชาวเมียนมาที่ถูกจับกลุมทั้งหมด มาจากจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาตรงข้ามอำเภอแม่สอดมีความต้องการเข้ามาขายแรงงานในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆจึงได้จับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันที่อำเภอวังเจ้าในเวลาเดียวกันฝ่ายปกครองอำเภอวังเจ้าสนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังเจ้าเข้าทำการปิดล้อมเพื่อตรวจค้นพื้นที่ไร่มันสำปะหลัง หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเห็นกลุ่มคนต้องสงสัยคาดว่าจะเป็นชาวต่างด้าวเดินเท้าลัดเลาะข้ามเขามุ่งหน้าเข้ามาในพื้นที่มีทิศทางเข้ามาหลบซ่อนตัวเพื่อจะรอรถมารับบริเวณดังกล่าวทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กระจายกําลังปิดล้อมตรวจค้นใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบซ่อนตัวอยู่ในไร่มันสำปะหลังจำนวน31ราย เป็นชาย18รายหญิง13รายตรวจสอบไม่มีเอกสารหลักฐานใดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันจับกลุ่มตัวเพื่อนำไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 พร้อมนำส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังเจ้าเพื่อดำเนินคดีต่อไป